เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในช่วงนี้กันนะครับว่าความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยที่เกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงมุมมองในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาพูดคุยกันกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่กิตครับหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกว่าต้นร้ายปลายฉี่นะครับที่สุดแล้วมีแรงส่งจากทางสบคมาประคองไว้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรามีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับครับก็ต้องบอกว่ามีเป็นความคาดการณ์ของตลาดที่ว่าวันนี้จะมีการผ่อนคลายที่มากขึ้นจากในด้านของตัวภาครัฐซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อกิจกรรมในเรื่องของการเปิดเมืองรวมไปถึงการเปิดประเทศนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าหลังจากมีการประกาศดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเซเลเมนที่ช่วยเสริมให้กระแสด้านตีนการลงทุนเกี่ยวกับการเปิดประเทศครับเราเห็นหุ้นหลายตัวก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มตีนเปิดเมืองซึ่งบางตัวที่อาจจะยังขึ้นเท่านั้นจะน้อยหรือไม่ใช่กลุ่มพวกของทางด้านโรงแรมเนี่ยพวกสปาพวกโรงภาพยนตร์นี้ก็ถือได้ว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงของครึ่งวันบ่ายครับแต่มันก็ต้องถือเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ช่วยเสริมตลาดในระยะสั้นครับครับตอนนี้เนี่ยหุ้นไทยนะครับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ 1,690 จุดเล็กเพียงแค่10จุดเท่านั้นนะครับจะขึ้นไปทดสอบระดับ 1,700 แล้วครับประกอบกับสัปดาห์หน้าเองตลาดยังคงกังวลเรื่องของการใช้นโยบายการเงินสหรัฐนะครับในสัปดาห์หน้าคุณกิตพลมองแนวโน้มหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับก็มองว่ายังเป็นสำคัญเป็นตัวนะครับแล้วก็การขึ้นเราก็คิดทดสอบในนั้นผลอย่างว่านั่นที่สำคัญนะครับสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศผลประกอบการในภาคที่เป็นเดียวเซกเตอร์ทีแต่ว่าลักษณะของผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ดีนักเมื่อเทียบกับการนั่นกลุ่มของทางด้านธนาคารพาณิชย์นะครับเนื่องจากว่าจะ GDP ปูนใหญ่หรือว่าจะเป็นตัวด้านสคก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผลประกอบการได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานนั้นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งปูนใหญ่เองเนี่ยผลประกอบการในส่วนที่ดีก็ดีใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ลดทอนลงไปจากการขาดทุนในส่วนของการนั่นกำไรจากการประกันความเสี่ยงนะครับดังนั้นภาพสัปดาห์หน้าต้องถือว่าในเชิงของคนประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เรียกว่าหนุนหรือว่าช่วยตลาดมากมายเป็นพิเศษครับครับเพราะฉะนั้นเองสั้นๆนะครับช่วงท้ายรายการท็อปพิกสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเป็นตัวไหนบ้างครับให้นักลงทุนได้มีการเฟ้นหาแล้วก็มีการพิจารณาไว้ก่อนครับครับก็เรามองธีมของการเปิดเมืองและเปิดประเทศนะครับซึ่งเรามองว่าในกลุ่มที่ยังไปไม่มากกับตัวแรกก็จะเป็นอย่างเช่นหรือสปานะครับซึ่งเราคิดว่าผลประกอบการน่าจะผ่านจุดที่ย่าสุดไปแล้วนะครับราคาหุ้นผ่าน7.20ซึ่งเป็นแนวต้าน5 ปีแล้วก็เราคิดว่าถึงแม้ว่าอาจจะดูแพงระยะสั้นแต่ว่าบนสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นใหม่ง่ายๆในเร็วๆนี้นะครับเราก็คิดว่าสายการตรงนี้ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นครับก็ประเมินเป้าหมายทางกลยุทธ์อยู่ที่บริเวณแถว9 บาทสำหรับตัวสปาร์นะครับตัวที่2เราชอบลงภาพยนตร์ที่คือเมเจอร์นะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเหตุการณ์ฟื้นตัวจากโซนประมาณแถว19 บาทไปปลาย20 บาทเนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณแถว22-22.50 บาทนะครับก็เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งกระแสเงินสดดีแล้วก็ปีนี้ไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์อะไรแบบนี้แล้วด้วยครับครับนี่ชัดเจนมากๆนะครับขอบคุณพี่กิตมากๆนะครับเราดูนะครับสัปดาห์หน้ามีหลากหลายปัจจัยให้ติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ